ำหรับหน่วยวิจัยของเรานะคะจะเน้นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า data science นะคะแล้วก็งานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ natural language processing ซึ่งเรียกสั้นๆว่า NLP นะคะการทำเหมืองข้อความหรือที่เรียกว่า text mining นะคะแล้วก็การสกัดองค์ความรู้นะคะที่เราเรียกว่า knowledge extraction หรือ knowledge discovery นะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อรองศาสตราจารย์ดร.จันทิมาพลพินิจนะคะปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยเชิงปัญญาค่ะของคณะวิทยาการสารสนเทศนะคะหรือ Faculty of Informatics นะคะซึ่ง data ที่เราเอาเข้ามาใช้ก็จะมีความหลากหลายอ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่จะเล่นจริงๆก็จะเป็น data แบบ historical data ทั่วไปนะคะเช่น data ของ cryptocurrency ในเรื่องของการเทรดดิ้งเพื่อเอามาวิเคราะห์หรือว่าประมวลผลเพื่อทำนายว่าราคาของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีราคาของทองหรือว่าราคาของหุ้นเนี่ยจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนในวันต่อไปเช่นวันพรุ่งนี้หรือ7วันข้างหน้าหรือ24วันข้างหน้าหรือใน1เดือนข้างหน้านะคะทำไมเราถึงเน้นสนใจเน้นการทำการทำวิจัยในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะอันดับแรกก็คือมันคือความสนุกเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ผ่านโซเชียลมีเดียก็ดีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ข้อมูลตัวไหนที่เราจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้สารสนเทศตัวไหนที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราหรือมีองค์ความรู้อะไรที่แอบซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้นนะคะมันทำให้เกิดความท้าทายว่าทำยังไงเราจะสามารถสกัดองค์ความรู้เหล่านั้นหรือหาสารสนเทศที่น่าสนใจแต่องค์ความรู้เหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์การที่เราสนใจทำวิจัยก็คือ1ความสนุก2คือความท้าทายอันต่อมาก็คือเราสามารถส่งเสริมให้เด็กที่ทำงานกับเรานะคะหรือนิสิตที่ทำงานกับเราเนี่ยสามารถมีโอกาสที่จะเปิดโลกไปสู่อีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกเกี่ยวกับวิจัยเราสามารถเอาหลักเด็กปริญญาตรีของเราเนี่ยไปทำวิจัยแล้วก็ไปแข่งขันเอาผลงานที่ได้ไปแข่งขันกับระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้นะคะแล้วก็เกิดเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจและสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาอันนั้นคือความสนใจที่ทำให้เกิดการทำวิจัยอะค่ะตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะคะและหลังจากนั้นก็ทำวิจัยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะแตกคือจริงๆมันเหมือนกับว่าสาขาวิจัยไม่ได้กว้างนะคะแต่ในความเป็นจริงมันมีดีเทลที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของอัลกอริทึมซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้ามาเรื่อยๆเพื่อให้เรารู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองอะค่ะเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็เป็น transformer base นะคะก็คือเป็น learning แบบ transformer learning นะคะซึ่งตัวนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กันอยู่นะคะในหลายๆแอปพลิเคชันที่เรารู้จักเช่น Google Translator นะคะเช่นในเรื่องของChat GPT ก็จะใช้เทคนิคเหล่านี้เข้ามาช่วยนะคะ